โรคหอบหืดระบบทางเดินหายใจของคนเราถ้าเราแบ่งแบบง่ายๆประกอบด้วยทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างทำหน้าที่หลักคือแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนโดยส่วนบนจะเริ่มตั้งแต่รูจมูกจนถึงบริเวณกล่องเสียงและส่วนล่างจะนับตั้งแต่กล่องเสียงลงไปถึงถุงลมนั้นก็คือเนื้อปอดนั่นเองดังนั้นถ้ามีพยาธิสภาพที่ตำแหน่งใดของระบบทางเดินหายใจส่วนล่างถือว่าเป็นโรคปอดทั้งสิ้นโรคหอบหืดหรือโรคหืดถือเป็นโรคปอดชนิดหนึ่งซึ่งเกิดการหดตัวหรือตีบตันบริเวณหลอดลมขนาด2มิลลิเมตรทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลงโดยปัจจัยที่สำคัญคือกรรมพันธุ์ซึ่งเกิดถึงร้อยละ40นอกนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นควันบุหรี่ควันรถไรฝุ่นแมลงสาบขนสัตว์ละอองเกสรตามสถิติมีผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืดประมาณร้อยละ10ถึง13ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่เด็กชายจะเป็นมากกว่าเด็กหญิงเล็กน้อยโรคนี้ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับอาจแสดงอาการช่วงวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ก็ได้และบางครั้งตัวโรคอาจสงบเป็นเวลานานได้ทำให้ผู้ป่วยคิดว่าหายขาดแล้วอาการของโรคหอบหืดนั้นส่วนมากจะมีอาการเหนื่อยหอบง่ายไอมีเสมหะแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงวีดวีดโดยเฉพาะช่วงที่มีสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นเช่นละอองฝนอากาศเย็นตอนหัวรุ่งฝุ่นไข้หวัดเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามก็มีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งอาจปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรืออาจมีอาการเริ่มต้นมีภาวะหายใจล้มเหลวเลยก็ได้อย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวข้างต้นอาจคล้ายคลึงกับโรคปอดชนิดต่างๆอีกมากมายเช่นวัณโรคถุงลมโป่งพองปอดอักเสบหรือแม้แต่มะเร็งปอดดังนี้จึงควรพบแพทย์โดยด่วนถ้ามีอาการดังกล่าวนะครับการวินิจฉัยโรคหอบหืดสิ่งที่สำคัญคืออาการและอาการแสดงครับผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยละเอียดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคและควรได้รับการทดสอบสมรรถภาพปอดเพื่อใช้ประกอบในการวางแนวทางรักษาและติดตามการรักษาได้อีกด้วยเนื่องจากโรคหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังนะครับรักษาไม่หายขาดแต่เราก็สามารถที่จะป้องกันอาการโรคหอบหืดให้อยู่ในภาวะสงบได้การรักษาโรคหืดมีต่างๆมากมายนะครับปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงนะครับผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องรับรู้และรับทราบว่าเราแพ้สิ่งกระตุ้นใดนะครับสิ่งกระตุ้นก็มีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นไรฝุ่นนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนัขควันบุหรี่หรือแม้แต่ละอองฝนก็อาจจะกระตุ้นให้คนไข้มีอาการได้นะครับผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องงดเลี้ยงสัตว์หรือถ้าจำเป็นต้องเลี้ยงคุณจะต้องจำกัดบริเวณของสัตว์เลี้ยงเอาไว้ให้อยู่ในเฉพาะที่หลีกเลี่ยงการใช้กำมะหยี่นะครับหรือพรมซึ่งเป็นที่ดักจับของไรฝุ่นนอกจากการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆแล้วนะครับการใช้ยาก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากมันสามารถที่จะควบคุมอาการได้ปัจจุบันยาสูบพ่นก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการรักษาโรคหอบหืดนะครับยาสูดพ่นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือยาควบคุมอาการแล้วก็ยาพ่นฉุกเฉินยาควบคุมอาการสามารถควบคุมอาการได้ยายังสามารถที่จะป้องกันภาวะหอบหืดกำเริบเฉียบพลันได้และสามารถที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้ปัจจุบันยาสูดพ่นชนิดควบคุมมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นยาพ่นที่เป็นยาต้านอักเสบเดียวหรือยาผสมระหว่างยาออกฤทธิ์ขยายลมชนิดออกฤทธิ์นานกับยาต้านอักเสบเดียวในคนไข้บางรายถ้าควบคุมอาการโรคหอบหืดไม่ได้แพทย์จำเป็นที่จะต้องเสริมยาเม็ดเพื่อช่วยควบคุมอาการหอบหืดให้ดีขึ้นในการใช้ยาควบคุมอาการนั้นผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องใช้ยาต่อเนื่องตามคำสั่งของแพทย์และจะหยุดยาได้ก็ต่อเมื่อแพทย์สั่งเท่านั้นยาอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือยาพ่นฉุกเฉินซึ่งยาตัวนี้สามารถช่วยให้คนไข้นะครับหายอาการเหนื่อยได้ในกรณีที่คนไข้มีอาการหอบกำเริบเฉียบพลันยาตัวนี้สามารถที่จะออกฤทธิ์ได้ภายใน 3-5 นาทีและจะหมดฤทธิ์ประมาณ 4-6 ชั่วโมงผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องพกพายาหอบฉุกเฉินนี้ไว้ตลอด
เนื่องจากคนไข้บางคนถึงแม้เราควบคุมอาการได้ดีแล้วแต่ในบางสถานการณ์คนไข้อาจจะมีอาการหอบฉุกเฉินได้เช่นกรณีที่เราโดนฝุ่นโดนละอองฝนหรือคนไข้มีอาการติดเชื้ออย่าลืมนะครับโรคหืดเป็นโรคที่รักษาได้ถ้าคุณมีวินัยและปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอการใช้ยาสูตรพ่นนั้นผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการสอนการใช้ยาอย่างถูกต้องโดยแพทย์พยาบาลและเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญการประเมินการใช้ยาก็เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะยาสูตรพ่นนั้นมีมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดกดพ่นแบบละอองฝอยยาสูตรชนิดผงหรือในผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมดังรูปภาพเพื่อช่วยให้การใช้ยามีประสิทธิภาพมากขึ้นการดูแลหลังหายป่วยหลังจากการรักษาแล้วสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยจะดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อาการเรื้อรังที่น่าเบื่อหน่ายเช่นไอหายใจขัดแน่นหน้าอกหายไปในขณะเดียวกันการรักษาก็ช่วยป้องกันการกำเริบของโรคได้และผลข้างเคียงจากยาก็ไม่มีหรือมีน้อยที่สุดแต่อย่าลืมนะครับยังต้องดูแลป้องกันและเฝ้าระวังต่อเนื่องทั้งตัวผู้ป่วยและคนในครอบครัวสิ่งที่ควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการรับประทานยาคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความแข็งแรงอย่างไรก็ตามผู้ที่เคยออกกำลังกายแล้วมีอาการหอบก็อาจจะต้องใช้ยาขยายหลอดลมก่อนที่สำคัญควรออกกำลังกายเบาๆเพื่อปรับสภาพร่างกายแล้วถึงจะออกกำลังกายอย่างเต็มที่ได้ครับ